สวัสดีค่ะนี่คือ Top News Talk นะคะอยู่กับดิฉันหมิวอุบลรัตน์นะคะอย่างที่เห็นในโปรโมเมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่าสะเทือนวงการนักร้องมากๆกับกรณีของคุณศรีสุวรรณจรรยาแล้วก็พวกอีกรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ3คนนะคะที่ถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยจับกุมตัวแล้วก็ในเบื้องต้นเนี่ยได้ประกันตัวไปเรียบร้อยแต่ว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าจากคนที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบคนอื่นแต่ณวันนี้กลับกลายเป็นว่าถูกจับซะเองสะเทือนหรือไม่วันนี้วิเคราะห์พูดคุยกันนะคะต้อนรับแขกรับเชิญกันก่อนนะคะท่านแรกค่ะคุณชาญชัยอิสระเสนารักษ์นะคะอดีตรองประธานอนุกรรมธิการด้านกลไกการปราบปรามการทุจริตอยู่กับดิฉันตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่บอกว่าเป็นท่านแรกเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมีการโฟนอินท่านจรุญเกียรติปานแก้วด้วยแล้วก็จะมีการสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์คุณดนุเดชนะคะซึ่งเป็นทนายความของอธิบดีกรมการข้าวที่เป็นประเด็นกันอยู่ตอนนี้แต่เอากันที่คุณชาญชัยก่อนนะคะในฐานะที่ก็ทำงานในสภาทำงานในอนุกรรมธิการมองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นยังไงเอาเรื่องของคุณศรีสุวรรณก่อนที่โดนบุกเข้าไปจับกุมที่บ้านมันเป็นปรากฏการณ์ที่เราเคยยกร่างกฎหมายป้องกันเอาไว้เคยมีกรณีอย่างเนี้ยเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วเราก็พูดกันในสภาตอนเป็นผู้แทนราษฎรผมเป็นผู้แทนราษฎร4สมัยเนี่ยได้เคยแก้กฎหมายปปช.ว่าในเรื่องของการให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการที่จะเข้ามาตรวจสอบเนี่ยแต่ต้องมีกฎหมายรองรับไม่งั้นเวลาเข้าไปใช้ความเป็นคล้ายๆว่าเป็นคนที่จะเข้าไปช่วยเหลือทางปปช.หรืออะไรแล้วแต่เนี่ยแล้วก็ไปเรียกทรัพย์เรียกอะไรต่างๆแล้วแต่เนี่ยครับอย่างที่เกิดขึ้นทุกวันเนี่ยมีมานานแล้วนะไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับอันนี้ต้องเรียนข้อได้จริงค่ะเราก็บอกไอ้วิธีเนี้ยมันจะทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติเราก็แจ้งปปช.ไว้ว่าในขณะนั้นจนกระทั่งมาปี2554ผมเคยให้ปปช.ตอนนั้นแก้กฎหมายผมแก้กฎหมายปปช.ไปข้างหนึ่งผมบอกถ้าทำอะไรไม่ได้ปปช.ต้องเปิดเผยการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดแล้วให้ประชาชนดูในเว็บไซต์ค่ะไม่ต้องให้ประชาชนมาถามหน่วยงานอบต.ผู้ว่าในอำเภอว่าคุณประมูลซื้ออะไรกันสร้างถนนทางหลวงชนบทคุณสร้างถนนสเปกอะไรคุณเอาขึ้นมาตราขึ้นเว็บไซต์เขาเรียกว่าเข้าสู่มาตรา103/7ค่ะผมเนี่ยกับคณะเนี่ยเป็นคนยกร่างกันก็คืออยากที่จะให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดถ้าเปิดเผยข้อมูลหมดเนี่ยทั้งประชาชนทั้งประเทศกี่สิบล้านคนเนี่ยก็จะเป็นคนเป็นหูเป็นตาเพราะไม่อย่างนั้นมันก็จะเป็นช่องว่างที่ทำให้เหล่าบรรดานักร้องเนี่ยเข้ามาตรวจสอบได้เขาในมันช่องทางที่ร้องเนี่ยมันต้องมีเอกสารนี่คนที่ร้องเนี่ยมันต้องอยู่ในกรมกองนั้นหรือมีเบื้องหน้าเบื้องหลังเกี่ยวข้องไม่งั้นไม่หยิบเอกสารไม่ได้ตอนนี้พอหลังจากที่เราได้ออกตรากฎหมายมาตรา103/7ให้เปิดเผยตอนนี้เวลาคุณจะจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานไหนคุณต้องขึ้นเว็บไซต์มาตรา103/7มาตรา103/7วรรค2อันนี้ร้ายแรงมากถ้าวงเงินเกินจาก 100,000 ที่ปปช.ไปกำหนดเราให้อำนาจปปช.กำหนดตอนนั้นคุณจะต้องแจ้งบัญชีรับจ่ายต่อสรรพากรเช่นคุณรับเงินไปสร้างถนนเส้นนี้ไปล้านหนึ่งรับเงินมาครั้งแรกเนี่ยมาจำล้านห้าแสนห้าคุณเอามาจ่ายหินปูนทรายค่าแรงเท่าไหร่คุณต้องทำงบรับเงินมาจากหน่วยงานไหนและไปจ่ายให้ใครไม่ใช่บัญชี5เล่มหรือบัญชีที่ยื่นสรรพากรนะแต่ต้องการติดตามเส้นทางการเงินว่าผู้รับเหมากับเจ้าหน้าที่รัฐมาเอาเงินทอนจากเงินภาษียังไงนี่เป็นครั้งแรกนะที่สภาผู้แทนราษฎรออกนะค่ะในปี2552ประกาศใช้ปี54มาตรานี้ออกมาใช้ปุ๊บปปช.ได้ตรวจสอบแล้วมีหน่วยงานทั้งหมดประมาณ 7,000 รายที่ไม่ทำผมตอนนั้นมีพรรคเพื่อไทยร่วมเป็นกรรมธิการด้วยการที่ออกกฎหมายนี่ไม่ใช่เราคนเดียวนะไอ้คำว่าเราคือหมายถึงสภาทั้งสภาแต่ว่าเพิ่นผมเป็นคนเสนอยื่นข้อความนี้แก้เพิ่มขึ้นมันมีแค่103/6ผมก็เพิ่มเป็น103/7ค่ะและ103/8ก็เพิ่มว่าถ้าหากว่ากรณีไม่ทำถ้ากรณีไม่ทำเลยนี่นะให้ถอดถอนจากตำแหน่งทันทีโดยไม่ต้องไม่รู้ว่าปรากฏว่าไปตรวจเว็บไซต์ผมตรวจแล้วเว็บไซต์คุณไปจัดซื้อถนนเส้นหนึ่งไปซื้อไอ้หน่วยไอ้นี่อะไรแล้วแต่งบประมาณไปดินไปทำแล้วคุณไม่ขึ้นเว็บไซต์ตามกฎหมายเนี่ยคุณต้องหลุดจากตำแหน่งเลยคุณชัยชัยคะทีนี้กลับมาที่ประเด็นคุณศรีสุวรรณจากคนที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบคนอื่นมาโดยตลอดที่สังคมเราเรียกกันว่าเป็นนักร้องแต่ณวันนี้กลายมาเป็นผู้ต้องหาผู้ถูกกล่าวหาแล้วก็ถูกจับซะเองเนี่ยคุณชัยชัยคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรคะทำไมเป็นเพราะช่องว่างอย่างที่เล่าให้ฟัง
พราะคนนอกไม่รู้ปุ๊บก็นึกว่าคุณศรีสุวรรณเนี่ยรู้ทั้งหมดรู้ทั้งหมดแต่เรื่องของคุณศรีสุวรรณเนี่ยข้อที่จริงเดี๋ยวยังมีเป็นข้อที่จริงที่คุณศรีสุวรรณต้องชี้แจงนะค่ะผมว่าข้อที่จริงเรื่องนี้มันปรากฏอยู่ในข่าวเมื่อปีที่แล้วเมื่อปี2555ปลายปี2555กรรมธิการก็ตรวจสอบเรื่องนี้อยู่นะงบอันนี้เป็นงบหลังจากกรรมธิการของสภาได้ตัดได้พิจารณาวาระ2ก็จะตัดงบเหลืออยู่กี่หมื่นล้านจำไม่ได้จนก็งบตัวนี้ก็มีเพิ่มขึ้นมา 15,000 ล้านโดยเข้ามาเข้ากรมนี้ลอยเข้ามาเข้ากรมนี้โดยไม่มีปีพิคุยเลยซึ่งอันนี้คือประเด็นที่คุณศรีสุวรรณมองว่ามันผิดสังเกตแล้วก็เตรียมที่จะตรวจสอบอธิบดีกรมการข้าวพอหลังจากนั้นมาเนี่ยผมเข้าใจว่าคนในกรมเพราะว่าอธิบดีอาจจะเป็นไม่ใช่เป็นลูกม่อของคนในกรมมาจากกรมส่งเสริมเรื่องอะไรแล้วแต่ขึ้นมาจนกระทั่งขึ้นมาเป็นอธิบดีส่วนใหญ่แล้วจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วก็จะส่งข่าวให้พวกนี้รู้คนพวกนี้ไม่ได้แสวงหาหรอกแล้วก็ดีไม่ได้อ่านรายละเอียดว่าจริงๆมันคืออะไรแล้วไม่ได้ตามเรื่องอย่างกรณีคุณศรีสุวรรณนี่ถ้าจะถามผมตรงๆนะค่ะคุณศรีสุวรรณยังไม่รู้เลยว่าเงินอันนี้เขาโอนเอาไปคณะรัฐบาลชุดนี้เข้ามาเสร็จปุ๊บสั่ง5หน่วยงานโอนต้องหมด 50,000 กว่าล้านเอาไปแจกให้เกษตรกรรายละ 1,000 บาทคือแจกไปแล้วเกิดขึ้นเดือนธันวาตัดสินใจเดือนพฤศจิกาในระหว่างก่อนเดือนพฤศจิกาเนี่ยใน1กันยาเนี่ยที่ผมไปค้นดูจากอันนี้ไปจากในเว็บของกรมการข้าว1กันยายังมีการพูดถึงเรื่องเงินจำนวนนี้เลยแสดงว่าที่เขาเคลียร์กันอยู่เนี่ย 3-4 เดือนเนี่ยมันมีข้อที่จริงว่างบนี้ยังไม่ได้ถูกโอนไปใช้คือหมายความมันจะมีการใช้เงินไปตามแผนเก่าโดยเอาไปให้หมู่บ้านละ3ล้านหรืออะไรแต่ไปซื้อเครื่องไอ้อุปกรณ์การเกษตรซึ่งเขาบอกว่ามันมีอยู่เจ้าหนึ่งจะออกโดยกรมสภาพัฒนาเศรษฐกิจกับสำนักงบประมาณระบุเลยว่านี่เป็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่บริษัทที่จะขายนี่ได้ต้องมาเซ็นต้องมาขึ้นทะเบียนให้เขาเพราะฉะนั้นจะมีอยู่แค่รายหรือ2รายในประเทศคือเรื่องของคุณศรีสุวรรณถูกดำเนินคดีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อสักครู่ที่คุยกันข้อเท็จจริงมีข้อสังเกตเกี่ยวกับกรมการข้าวที่คุณชันชัยมองว่ามันก็อาจจะมีปมที่ดูเป็นข้อสังเกตก็คือที่เล่าให้ฟังไปเมื่อกี้นี้อันนี้มันมีเรื่องสอบสวนกันเยอะนะอย่างวันนี้ที่ดีให้สัมภาษณ์เขาบอกเขาถูกสอบสวนค่ะเขาถูกร้องเรียนตั้งแต่เริ่มให้ไปชี้แจงกรรมธิการไม่ยอมไปเขาก็เลยกรรมธิการส.ส.เขาก็เลยเช่งมาที่ท่านประพัฒน์ท่านประพัฒน์ก็เช่งกลับมาอีกสุดท้ายท่านประพัฒน์ก็ตั้งกรรมการสอบอีกแล้วก็พอหลังจากงบประมาณเนี่ยตอนที่เขาเถียงกันในสภาเนี่ยท่านประพัฒน์กลับไปเห็นด้วยว่าให้เพิ่มที่แรกบอกว่าตัวเองไม่รู้เรื่องแล้วตอนหลังนี่ท่านก็ผ่านให้เห็นด้วยพอผ่านเห็นด้วยเนี่ยพอมาดูในรายละเอียดหนังสือพวกนี้นะครับนี่ต้องดูเอกสารพวกนี้เวลาเราจะไปพูดอะไรกล่าวหาใครมันจะมีลายลักษณ์อักษรเขียนกันว่าโยงไปโยงมาถึงตัวอธิบดีก็ดีตัวรัฐมนตรีก็ดีที่สั่งการกันอยู่ในนี้มันจะมีอยู่เนี้ยอย่างเนี้ยอย่างตัวท่านอธิบดีชื่ออะไรนัตกิจเนี่ยท่านก็เห็นด้วยกับที่จะใช้เงิน 15,000 ล้านซึ่งมันเกิดขึ้นที่ไหน5กันยา66แสดงว่าอันนี้ยังไม่ได้ถูกสั่งให้โอนงบไอ้แก๊งที่ว่าเนี่ยยังเคลียร์กันอยู่เนี่ยถึงในหลงกลพอสั่งให้โอนงบไปตูมปุ๊บมันก็ไม่มีเลยเพราะไม่มีเขาก็อารวาสเลยตอนนี้ตายเลยพวกนี้ตายแน่คำว่าไม่มีคือมันไม่มีงบประมาณไม่มีงบประมาณก็ไม่มีความผิดรู้ไปกล่าวหาก็ได้ไงตอนนี้เขาก็เล่นงานกลับทันทีเลยบอกเฮ้ยผมไม่ได้ผิดผมไม่ได้มีงบประมาณผมไม่ได้ใช้แต่จริงๆได้ตรงเนี้ยคนข้างนอกอาจจะไม่รู้เรื่องว่ามันเคยมีอยู่ถึงวันที่14กันยานี่ยังเซ็น5กันยายังเซ็นกันอยู่เลยที่จะเอางบเนี่ยไปใช้ที่ไหนข้อ1ถึงข้อ6 11,926 ล้านไอ้พวกนั้นก็จะตามอยู่เนี้ยตามว่าไอ้เนี่ยมันใช้ผิดนะมันทุจริตนะอะไรเนี้ยก็ไปข่มขู่เค้าค่ะจริงๆเรื่องเนี้ยไอ้ข้อที่จริงต้องให้ชัดก่อนค่ะแต่นี้พอมาเรื่องของคุณศรีสุวรรณเนี่ยผมได้พูดตั้งแต่เริ่มแรกแล้วสิบกว่าปีตั้งแต่ปี2538ผมเป็นผู้แทนราษฎรแล้วเริ่มตรวจสอบเอาพี่ปลายแว่งใจแต่ละครั้งที่เราได้เอกสารนะเป็นความลับเลยนะเปิดเผยไม่ได้เลยอย่าว่าเลยพูดถึงว่าไปให้คนอื่นก็รู้เลยค่ะไอ้ฝ่ายเขาเนี่ยอยากจะเอาเงินมาให้เราหรือว่าอยากจะเอาอะไรยศมันมีอยู่3เรื่องถ้าจะทำเรื่องนี้คุณต้องอยู่ในบริบทนี้เลยห้ามเลยนะ
ถ้าจะทำให้งานให้บ้านเมืองสำเร็จนะหนึ่งอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับลาภอย่ายุ่งเกี่ยวกับยศอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับสรรเสริญสามเรื่องนี้ถึงจะปราบเซียนอยู่จะปราบไอ้ผู้ทุจริตอยู่ถ้าไม่ได้สามอันนี้คือปราบไม่รู้ถ้าคุณติดอันใดหนึ่งปุ๊บคุณต้องหยุดเลยค่ะ